Muay Thai! Ladies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai! Ladies and gentlemen, our fifth fight tonight, Thailand taking on the Ukraine. Introducing for us right now, you're a Ukrainian warrior, 26 years of age, and representing Betsard Warrior Academy. Let's hear it for Arthur Sagieko! Ladies and gentlemen, introducing the Ukrainian warrior fighting out of the blue corner. 26 years of age, running at Betsard Warrior Academy. Arthur Sagieko. His opponent in the red corner, your Thai warrior. He representing Yasothan Province. 20 years of age, training at Thai Sansuk Gym. Ladies and gentlemen, let's hear red for Bulong Bui Foreman. Ladies and gentlemen, your Thai warrior representing Yasothan Province, Bulong Bui Foreman. เอาละครับท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงคู่รองของรายการครับเป็นมวยเวทใหญ่ครับในพิกัด71กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับทางด้านอาร์เธอร์ชาเกียสโคครับจากยูเครนครับสังกัดค่ายมวยเบซาร์ดวอริเออร์เป็นอีกหนึ่งคนครับที่มาจากสังกัดเบซาร์ดวอริเออร์ถัดจากทางด้านโอมาเอลอาจากโมร็อกโกในคู่ที่2ซึ่งโอมานั้นก็พลาดท่าแพ้ให้กับทางด้านเพชรแท้สสต้อย8ริ้วไปแล้วนะครับด้านเจ้าอาร์เธอร์ครับนักชกชาวยูเครนในวัย26ปีส่วนสูง177ซมมาประเดิมที่นี่เป็นครั้งแรกครับซึ่งการประเดิมครั้งแรกของเขาเนี่ยต้องมาเจอกับของแข็งเลยครับจากทางด้านบุญหลงปุ๋ยโฟร์แมนครับบังไฟพิฆาตครับชื่อจริงชื่อนายกฤษดามูลสารจากตำบลทรายมูลอำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธรปัจจุบัน20ปีครับสูง174ซมสามฟอร์มหลังที่ฝากเอาไว้ครับชนะ2แพ้1แพ้เพียงคนเดียวนั่นก็คือการแพ้ให้กับแสงเทียนน้อยสิทธิ์สารวัตรออฟครับจากสกัดค่ายมวยค่ายแสนสุขยิมนี่ก็คือพี่ชายนะครับของทางด้านเจ้าบุญหลายครับเอาละครับรูปร่างสรีระใกล้เคียงครับแต่ว่ายังต้องบอกว่าเป็นวัยรุ่นอยู่ครับทางด้านเจ้าบุญหลงครับในวัย20ปีซึ่งวันนี้ครับก็ได้คุณคารมแก้วประจักษ์ครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางด้านบุญหลงวันนี้เนี่ยค่ายแสนสุขยิมส่งมา3รายครับรายแรกก็เพชรฝั่งโขงพลาดท่าแพ้ให้กับเสมอกับกิติศักดิ์ไปแล้วนะครับในคู่ที่3ก่อนหน้านี้มาเป็นรายที่2ถัดจากนี้ก็จะเป็นเมืองลาวเลยครับเอาละครับมาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรคู่หน้าก็ห้ามพลาดครับคู่เอกนำรายการสยามเกียรตินาวีกับเมืองลาวปุ๋ยโฟร์แมนรออยู่ครับเธอนี่นักชกจากยูเครนครับดูว่าลีลาลากเรือเนี่ยจะเหมือนอังเดรย์เชฟเชนโก้หรือเปล่าคุณเดจิ้งครับบอกว่าอดีตผู้สุดหน้าของสโมสรเอซิมิลานครับก็เป็นชาวยูเครนด้วยกันแหละครับนอกเหนือจากยูเครนเนี่ยฟุตบอลดีแล้วนะครับยังมีมวยสากลอาชีพครับที่ต้องบอกว่าขึ้นชื่อเลยครับในเวทพิกัดใหญ่ๆเนี่ยเป็นแชมป์โลกครับสองพี่น้องครับวลาดิเมียร์แล้วก็วิตาลีคริสโก้ครับวงในเด้งขวาโชว์ก่อนเลยครับทางด้านเจ้าบุญหลงนี่ครับยูเครนในส่วนใหญ่ก็ประเภทนักชกสมัครเล่นครับกล้ามาจากนักชกสมัครเล่นการต่อยหมัดนี่ไว้ใจได้ครับนี่นะครับมีล้วงล่างสลับบนก็ประมาทไม่ได้ครับพลังกำปั้นของนักชกชาวยูเครนครับนะครับตีด้วยเข่าขวาก็น้อยครั้งที่จะเห็นชาวยูเครนที่ผันมาชกมวยไทยอาชีพครับปกติส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมวยสากลอาชีพครับใช่ครับก็อาจจะไปเกินโตในช่วงนั้นก็เป็นไปได้ครับนะครับลงไหลมวยไทยครับตอนนี้นักชกชาวต่างชาติเรียกว่ากระจายไปทั่วโลกครับมวยไทย
ซ้ายตัดลำตัวเมื่อสักครู่นี้น่ากลัวก็เอาเลยครับแล้วหมัดขวาสวนเลยครับโอเคมาด้วยความทึกครับทางด้านอาเธอร์ครับเปิดไฟก่อนให้หนึ่งสองเข้ามาครับใครจิ้มใครจ้วงครับอาเธอร์เปิดหน้าท้าแรกท้าดวลครับฐานล่างเล่นเข้าไปพยายามจะเติมด้วยหมัดชุดครับบุญหลงก็ฉาบฉวยก่อนครับผลักครับออกมาเล่นอีกทีครับต้นขาเอาเลยครับโดนหมัดขวาสวนเข้ามาอีกแล้วครับคุณจังหวะจิ้มไปตรงๆครับทางด้านอาเธอร์ครับหลังจากประชิดนี่แทงต่อยตรงๆครับนี่คือหมัดเด็ดที่แกนนำมาใช้งานครับวันนี้ครับโยกเข้ามาเจาะยางครับธนาบุญหลงแต่ว่าไม่สนแล้วครับตอนนี้ของหมัดกับศอกเอาโดนศอกแตกแล้วครับธนาบุญหลงโอ้ยเลือดกระฉูดครับบุญหลงโดนล็อกของตอนนี้โดนดีแล้วครับเอาเลยครับยุ่งเลยครับโอ้วีขอเบรกเกมก่อนครับกรรมการต้องเบรกเกมเพื่อที่จะเข้าสู่ช่วงพบแพทย์สนามครับเพราะว่าเลือดเยอะครับแม่ทีเดียวครับโอ้โหไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับโอ้น่าเสียดายครับแผลน่าจะค่อนข้างใหญ่ครับโอ้ยน่าเสียดายครับจบไวครับท่านผู้ชมแม่ทีเดียวเลยครับพลาดทีเดียวช็อตเดียวเท่านั้นครับของท่านบุญหลงครับส่งผลเลยครับเลือดครับท่านผู้ชมต้องบอกก่อนว่าการเบรกเกมหรือว่าการสั่งหยุดยุติการชกของแพทย์สนามเนี่ยเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันส่งผลอันตรายต่อชีวิตของนักมวยนะครับท่านผู้ชมครับหรือว่าต่ออวัยวะสำคัญของนักมวยครับอาจจะไปโดนเส้นเลือดใหญ่ครับนี่ครับสองขวาทีเดียวเลยครับดูครับโชกเข้าไปครับหลวมครับทีเดียวเลยครับธนาบุญหลงนี่ครับสองขวาเต็มๆครับไม่ได้ครับน่าจะเป็นจุดสำคัญหรือว่าโดนเส้นเลือดใหญ่ครับท่านผู้ชมครับไปลุ้นเงินรางวัลกันก่อนครับ Ladies and gentlemen we have a winner by words of technical knockout blue corner Arthur Sagiego and gentlemen, we'll be right back after a short break. Next fight, our main event, Thailand versus Laos. And this is Max Winter.